สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์แห่งชาติวันศุกร์แห่งชาตินั่นเองจ้าพี่หน่อยพี่หน่อยเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีพี่หน่อยด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีคุณมนัสด้วยนะครับชัยสงกรานต์นะครับสวัสดีคุณพี่ละไมแล้วก็สวัสดีคุณคณิษฐานะจ๊ะสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพี่ขวัญตาด้วยนะจ๊ะสวัสดีนะครับครับเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อร่วมอาชีพไม่ใช่ให้เราให้เราด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วคือกดแชร์เพื่อที่จะให้แบบว่าเพื่อนร่วมอาชีพที่อยู่ใน Facebook ของพี่ๆเขาเนี่ยได้ดูความรู้ไปกับเราด้วยอย่างนี้นะครับเป็นการแบ่งปันกันเนาะนะครับวันนี้เนี่ยเรามากับหัวข้อที่แบบว่าเกี่ยวกับสีเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะแตกต่างจากการทำสีหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนาะเราจะไม่พูดถึงสไตล์เราจะไม่พูดถึงหลักทฤษฎีอะไรมากมายแต่วันนี้เราจะมาบอกถึงปัญหาที่พี่ๆช่างผมทุกคนน่ะอันว่าเจอกันแน่นอนเนาะนะคะวันนี้เราก็เลยมาบอกเป็นหัวข้อคือการเติมสีพร้อมกับบำรุงก็คือใช่ทำได้ครั้งเดียวเขาเรียกว่าไงทำได้2อย่างในครั้งเดียวเลยนะจ๊ะคือได้ทั้งสีด้วยแล้วก็บำรุงไปด้วยนั่นเองใช่ได้ในส่วนของการบำรุงด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาก็เริ่มต้นเนาะก็จะทำการทักทายสวัสดีกันก่อนนะจ๊ะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันเป็นแบบว่าจิตจะลักษณะนะครับพี่เขาบอกว่าวันนี้ฝนตกด้วยอากาศช่วงนี้เริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วบอกว่าบรรยากาศช่วงนี้เดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวอะไรเยอะแยะจะไม่หมดเลยรักษาสุขภาพกันนิดนึงนะคะพี่ๆเนาะครับโอเควันนี้เรามีประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆกันไหมโอ๊ตวันนี้เหรอครับทุกทีเนี่ยต้นคลิปเราจะมีประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆกันวันนี้รู้สึกว่าไม่มีนะจะมีแค่ช่วงวันที่7เดือนหน้าเนาะจะมีงานเวิร์กช็อปใช่ก็คอยติดตามการเพาะเดือนหน้าเดี๋ยวจะมีเวิร์กช็อปแต่ว่าใกล้วันงานเนาะสักอาทิตย์นึงเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมาประชาสัมพันธ์ให้ฟังกันว่าเราจะไปที่ไหนกันแล้วก็เป็นหัวข้ออะไรแล้วก็ไปอบรมจังหวัดอะไรกันอย่างนี้เนาะใช่ครับพูดได้เลยใช่ไหมพี่โอเคงั้นเราพูดเลยก็ได้เนาะโอเคครับมันเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะแบบอลังการงานสร้างสำหรับเราบ้างจะมี1ปีจะมีครั้งเดียวสำหรับอินเตอร์นะจ๊ะนั่นก็คืองาน Bangkok Inter Hair Show 2000อะไรนะ18 2018 2018นะจ๊ะก็คือเป็นงานถ้าคนที่ได้ไปงานเนี้ยครับในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะรู้เลยว่างานนี้จัดขึ้นที่เซ็นทรัลลาดพร้าวอยากจะบอกว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีของเยอะมีของขายนอกจากจะมีใช่นอกจากจะมีสินค้าราคาโปรโมชั่นแล้วเนี่ยในส่วนของแองเจิลเนาะหลายๆแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นแองเจิลบับเบิ้ลเบนหรือว่าวาเลนเต้เนี่ยก็ไปจัดงานที่นั่นเหมือนกันนะครับก็จะเป็นสินค้าโปรโมชั่นหมดเลยทั้งงานและก็สินค้าราคาพิเศษนะจ๊ะนอกจากจะได้สินค้าราคาพิเศษเนี่ยในงานเนี่ยเขาจะมีการอัปเดตเทรนด์ต่างๆเลยนะครับของแต่ละแบรนด์แต่ละแบรนด์ที่เขามาโชว์กันเนาะและอยากจะบอกว่า1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นใช่นะครับใครที่ว่างวันที่7เดือนมีนานะครับผมก็ไปเจอกันได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะจ๊ะ
คนที่เคยไปน่าจะรู้แล้วแหละอยู่ชั้นบนสุดก็ไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรโซนนั้นจำไม่ได้ชั้น 5อยู่ชั้นบนสุดนะคะผมชั้น5ห้องบางกอกคอนเวนชั่นนะจ๊ะคือสดสดโอเคก็ใครที่ว่างๆนะคะวันที่7ไปเจอกันได้เลยเนาะครับนะครับถือซะว่าไปเอาแบบว่าเทรนด์ใหม่ๆแล้วก็ได้ซื้อของเข้าร้านในราคาโปรกันด้วยนะครับก็เรียนเชิญเลยเนาะโอเคก็มีเท่านี้แหละค่ะเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์วันนี้เนาะคือจะบอกว่าวันนี้ไม่ค่อยมีประชาสัมพันธ์อะไรอีกเรื่องนึงดีกว่าเรื่อง QR code ในไลน์ครับสำหรับพี่ๆที่อยากจะติดตามเราแบบใกล้ชิดไม่อยากแบบว่าพลาดข่าวสารใดๆเลยเนาะของ Avenger หรือว่า Valente อะไรก็แล้วแต่เลยที่เป็นแบรนด์ในเครือของ Avenger นะครับผมสามารถตอนนี้เนี่ยเรามี LINE Official นะจ๊ะครับก็คือเข้าไปที่ LINE ของพี่ๆเองเลยเนาะถ้าใครที่ใครจะกดเพิ่มเพื่อนก็กดเพิ่มเพื่อนแล้วก็พิมพ์แอดนำหน้านะครับแล้วก็แอดแล้วก็ LANGEL หรือว่า Avenger นั่นเองนะครับผมแล้วก็กดเซิร์ชเพิ่มเพื่อนกดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยใครที่มีมือถือแล้วมือถือเนี่ยอาจจะมี2เครื่องเครื่องนึงดูไลฟ์อยู่อีกเครื่องนึงนี่ก็อาจจะว่างๆอยู่แล้วมีไลน์นะครับสามารถสแกน QR code ได้เลยกดเพิ่มเพื่อนแล้วกดสแกน QR code ได้จากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยในนั้นเนี่ยทุกๆวันทุกๆเดือนเขาจะมีการอัปเดตจากแอดมินของเราเนาะคอยส่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าที่อาจจะเข้ามาใหม่ในเครือของ Avenger หรือว่าเครือของ Bubble Bean เนาะหรือว่าจะเป็นในส่วนของราคาสินค้าหรือว่าจะเป็นของงานอบรมในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะคอยแจ้งข่าวสารอย่างเงี้ยตลอดเรื่อยๆเลยถ้าใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะคะผมก็แอดเข้าไปได้เลยกับไลน์ตัวนี้นะครับสวัสดีพี่ยุ้ยด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่ยุ้ยอย่าลืมแชร์ให้น้องอั่นแล้วก็น้องโอ๊ตสุดสวยด้วยวันนี้แม่ค้าเราว่างใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมวันนี้แม่ค้าปกติแม่ค้าเราไม่ค่อยว่างเนาะขายกันตั้งแต่เที่ยงคืนยันเที่ยงวันเลยทีเดียวเนาะนะจ๊ะก็สวัสดีพี่ยุ้ยด้วยนะคะพี่ยุ้ยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อั่นแล้วก็โอ๊ตนิดนึงเนาะจ๊ะอ้อนวอนตาดำๆตาดำตาขาวก็ได้แหมโอเคค่ะกลับมาเรื่องของเราวันนี้กันดีกว่าอย่างที่อันบอกไปว่าวันนี้อาจจะทำสองเขาเรียกว่าไงนะสองอย่างในครั้งเดียวนั่นก็คือการทำสีด้วยแล้วก็พร้อมกับการบำรุงเส้นผมด้วยกรณีนี้เนี่ยเขาจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า color treatment เนาะการที่เราจะทำเทคนิค color treatment ได้เนี่ยหนึ่งเลยนะครับให้เทคนิคนี้จะทำได้กับผมที่หนึ่งเลยทำสีกับเราไปแล้วแล้วเคยเจอไหมอย่างสมมติว่าอันทำสีเทาไปครับโทนเทาไปหรือว่าจะเป็นโทนเทาประกายม่วงไปก็แล้วแต่เลยแล้วพอกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านและสีเทาทุกคนจะรู้ว่ามันเป็นไวครับหลุดไวมากมันเฟดเร็วหลุดเร็วแล้วกว่าเราจะลงสีเทาได้เป็นแนวฟอกกี่รอบหลายรอบ 3-4 รอบอ่ะเราบำรุงก็แล้วสภาพเส้นผมเราก็มีการแห้งเสียอยู่ระดับนึงเหมือนกันเนาะหลังจากที่สีเฟดตัวแล้วเนี่ยอันก็จะกลับไปหาโอ๊ตที่ร้านแล้วทีนี้อันบอกว่าโอ๊ตอันอยากได้สีเดิมเนาะถ้าเราผสมเป็นสีเหมือนตอนแรกที่เราทำให้เขาไปเป็นไงสภาพผมมันแห้งเสียอยู่แล้วจากการฟอกมาเนาะและถ้าเรายิ่งแบบว่าพอสีเฟดแล้วแล้วเราลูกค้ากลับมาเติมสีกับเราแล้วเราเติมสีเหมือนตัวเดิมที่เป็นสีถาวรที่มีแอมโมเนียแล้วก็มีไฮโดรเจนกลับเข้าไปสภาพเส้นผมเป็นไงแห้งนะแห้งคือสีมันได้ไหมได้เพราะว่าสีผมพื้นผมเราปรับมาสว่างอยู่แล้วพอสีเฟดตัวเขาก็แค่มาเติมประกายกลับเข้าไปแต่ถ้าเราเติมสีตัวเดิมเนี่ยประกายได้เหมือนเดิมจริงแต่ว่าความแห้งเสียมันจะแห้งหนักลงกว่าเดิมเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเลือกใช้สีเป็นกึ่งถาวรใช่ไหมใช่หนึ่งเลยวันนี้เราเลือกใช้เป็นสีกึ่งถาวรแล้วผมที่มีการแห้งเสียจากการทำสีไปรอบแรกแล้วมาเติมประกายสีกลับไปรอบสองมันมีความแห้งเสียอยู่แล้วหนึ่งเลยเราเลือกใช้เป็นสีกึ่งถาวรสองนะครับเราจะผสมกับตัวทรีทเมนต์เพื่อที่จะบำรุงให้ตัวทรีทเมนต์เนี่ยบำรุงเส้นผมและพร้อมทำสีด้วยนั่นเองใช่แต่ว่าเทคนิคคัลเลอร์ทรีทเมนต์นะครับอันจะบอกงี้ว่าเหมาะสำหรับคนที่ทำสีแฟชั่นที่ใช้ระดับความสว่างที่ประมาณระดับ8ระดับ9ขึ้นไปหรือว่าระดับสว่างไปเลยและเขาทำสีไปแล้วเขาพออาทิตย์2อาทิตย์เขาไปสระเขาไปหนีบหรือว่าไปเซตอะไรก็แล้วแต่แล้วทีนี้สีมันหลุดแล้วเขากลับมาเติมสีกลับอย่างเงี้ยคือในกรณีที่ผมสว่างทำได้แต่สำหรับผมเข้มอย่างโอสมมุติว่าเป็นผมเข้มอย่างเงี้ยก็จะไม่แนะนำเพราะว่ามันจะไม่เห็นอะไรเพราะว่าสีเราไม่ได้ว่าใช้สีเป็นตัวที่แบบว่าที่ผสมไฮโดรเจนและใช้ไฮโดรเจนเป็นตัวนำพาสีเข้าไปเนาะอันนี้เราจะใช้เป็นตัวทรีทเมนต์แทนใช่ครับนะครับจึงเหมาะสำหรับคนที่พื้นผมสว่างอยู่แล้วแล้วก็
เหมือนแบบแค่มาเติมประกายสีกลับเข้าไปไม่เหมาะสำหรับคนที่ผมระดับ7 6 5หรือระดับ7ลงมาเนี่ยอาจจะไม่แนะนำเลยนะครับมันจะไม่เห็นผลมันก็จะไม่เห็นภาพอะไรเลยครับนะครับโอเคโอเคก่อนอื่นนะครับเรามาดูดีกว่าว่าวันนี้เราใช้เป็นตัวไหนบ้างอุปกรณ์วันนี้นะครับที่เราใช้การวันนี้ทรีทเมนต์อันดับแรกเลยหัวใจสำคัญวันนี้ก็จะเป็นทรีทเมนต์วันนี้เราเลือกใช้เป็นของ Bond Creator เบอร์3ซึ่งทุกคนจะรู้ว่าตัวนี้ความเข้มข้นทำไมต้องใช้เป็นตัวนี้ฮะทำไมต้องใช้เป็นตัวนี้ตัวนี้ความเข้มข้นในการบำรุงเขาค่อนข้างสูงบางคนอาจจะมองว่าอ้าวแล้วทำบอนครีเอเตอร์ไปแล้วบอกเบอร์2เราผสมสีลงไปในเบอร์2ได้ไหมอันก็จะไม่แนะนำเพราะว่าตัวเบอร์2เนี่ยเขาออกแบบมาให้ทำงานคู่กับเบอร์1หน้าที่ของตัวเบอร์2บอนครีเอเตอร์นะครับก็คือเก็บกับความชุ่มชื้นของเบอร์1ไว้ให้อยู่ในเส้นผมนะครับซึ่งตัวเบอร์3เนี่ยตัวบำรุงเขาจะมีค่อนข้างที่จะเข้มข้นกว่าแล้วก็มากกว่าครับมันจะเหมาะสำหรับการบำรุงโดยเฉพาะเราก็เลยเลือกใช้เป็นเบอร์3แทนนะครับไม่แนะนำเบอร์2นะครับบอนครีเอเตอร์เนาะส่วนทรีทเมนต์ทั่วไปคือได้หมดขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่ลูกค้ากลับมาหาเรามาเติมสีกับเราแล้วเราดูว่าสภาพเส้นผมเขาแห้งเสียระดับไหนถ้าโคม่ามากๆเนี่ยอย่างอันนั้นก็จะใช้เป็นบอนครีเอเตอร์เบอร์3ครับแต่ถ้าไม่ได้แห้งเสียมากก็อาจจะใช้เป็นทรีทเมนต์ทั่วไปที่แล้วแต่สูตรที่เราจะเลือกเติมความชุ่มชื้นเป็นออร์แกนิกก็ได้หรือว่าเป็นอะไรก็ได้นะครับผมแต่วันนี้เนี่ยไลฟ์สดวันนี้เราจะใช้เป็นเบอร์3บอนครีเอเตอร์เบอร์3นะครับแล้วก็ตัวสีวันนี้อย่างที่โอ๊ตบอกไปว่าสีเราใช้เป็นสีกึ่งถาวรนะครับก็จะใช้เป็นสีไอคัลเลอร์เบอร์2นั่นเองนะครับทุกคนจะมองว่าอ่ะลงสีไปเลยก็ได้นี่เพราะตัวนี้ไม่ได้ทำให้ผมเสียใช่แต่มันไม่ได้บำรุงไปด้วยไงใช่แต่ที่อย่างบอกไปคือเขาทำสีรอบนึงไปแล้วครับสมมุติทำสีที่มันต้องใช้ระดับความสว่างระดับ9ระดับ10ซึ่งมันต้องฟอกหลายรอบมีการแห้งเสียเกิดขึ้นแล้วถ้าเขากลับมาเติมสีกับเราอีกเนี้ยเราเติมแค่ตัวเนี้ยใช่ผมมันไม่ได้เสียมากไปกว่าเดิมแต่ว่าผมมันก็ไม่ได้ฟื้นเราก็เลยเอาตัวเนี้ยครับไปผสมกับตัวทรีทเมนต์เพื่อที่จะให้ตัวทรีทเมนต์เนี่ยบำรุงผมให้เขาด้วยหลังจากที่เขาทำสีไปรอบแรกนะครับโอเคก็สองตัวนี้เป็นพระเอกหลักวันนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับในห่วงหุ่นของเราก็จะเป็นผมที่ระดับสว่างอยู่แล้วผมที่เคยทำสีเมื่อคลิปที่แล้วเราทำเป็นสีแล้วนะเขียวโมนเขียวโมนเขียวโมนนะครับแล้วตอนนี้ก็คือถามว่ามันก็เริ่มเฟรดเริ่มหลุดบ้างแล้วสีหลุดแล้วเพราะว่าอันเอาไปเซตบ้างเอาไปไดเซตบ่อยมากเอาไปเล่นบ่อยมากมันก็เกิดอาการหลุดบ้างอะไรบ้างเนาะนี่ใช่ครับก็เริ่มเป็นหลืองหลืองอย่างนี้แล้วเนี่ยแหละถ้าเป็นระดับอย่างเงี้ยครับเราสามารถเติมประกายกลับเข้าไปได้เนาะแต่ถ้าเข้มกว่าตัวเนี้ยเป็นระดับ7ลงมาอย่างเงี้ยไม่แนะนำเลยเพราะว่าเติมกลับเข้าไปไม่เห็นอะไรประหนึ่งเหมือนน้ำอะครับจำได้ไหมที่อย่างเคยพูดถึงน้ำเปรียบเส้นผมเหมือนกับน้ำไงโอ้จำได้ไหมถ้าสมมติว่าผมดำก็เปรียบเหมือนน้ำเป็นน้ำแก๊กห่วยเอ้ยไม่ใช่น้ำแก๊กห่วยน้ำเฉากล้วยอะน้ำเฉากล้วยแท็กซี่ก็ได้คือจะบอกว่าผมถ้าเป็นผมสว่างก็เปรียบเทียบเหมือนน้ำแก๊กห่วยน้ำแก๊กห่วยน้ำส้มอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นผมดำธรรมชาติก็อาจจะเป็นน้ำแป๊บซี่อะสมมติถ้าผมเป็นน้ำแป๊บซี่สีดำเลยเนี่ยเราหยอดน้ำแดงลงไปเราจะเห็นสีแดงชัดไหมก็ไม่เห็นนะเหมือนกันเลยครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเปรียบเปรยให้เข้าใจง่ายๆให้เห็นภาพกันเนาะครับพื้นผมก็เปรียบเสมือนน้ำตอนนี้ก็เหมือนไอตัวนี้ก็จะเหมือนเป็นน้ำแก๊กห่วยเนาะถ้าเราเอาสีอะไรเติมเข้าไปเนี่ยก็เห็นแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าโอชีดีกว่าง่ายสุดแก๊กห่วยไม่ได้หรอบางทีเราคุยไปคุยมาทะลุเองโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผสมอุปกรณ์ของเรากันดีกว่าเดี๋ยวจะให้โอผสมโอเคครับวันนี้นะครับอัตราส่วนวันนี้ที่เราใช้นะครับก็จะเป็นบอลเบอร์3นะครับ40 ml ส่วนนี้ด้วยจะได้เห็นชัดเอามาเดี๋ยวฉันบีบให้เอาบอลเบอร์3ใช่ไหมเริ่มต้นเราใส่บอลครีเอเตอร์เบอร์3ลงไปก่อนนี่ครับอ่าฮะสายไป40 ml ครับเราจะยังเขย่าก่อนไงตัวนี้มันแบบความเข้มข้นมันสูงเราต้องเขย่านิดนึงอะไรอย่างนี้นะจ๊ะพี่ยังไม่ทานเฟอร์ให้หนูใช่ไหมยังเดี๋ยวรอแป๊บนึงเราอยากให้เห็นภาพกันไปด้วยกันเลยนี่สวัสดีคุณอัญญาด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณมาสิงด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ๆที่เข้ามาใหม่แล้วก็อย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยแชร์ให้เราด้วยนะจ๊ะโอเคให้กับไม่ใช่ให้เราอย่างเดียวโอเคเริ่มไปเลยนี่นะครับบอนคีเอเตอร์เบอร์3นะครับอันนี้เท่าไหร่เอ่ย40ครับ40 ml แล้วในหัวหุ่นนี้จะลงเป็นผมเปียกหรือว่าเป็นผมแห้งครับวันนี้
ก็ตั้งใจขนาดนั้นเลยเหรอถามใช่ทฤษฎีเดี๋ยวมันไม่เป๊ะเนี่ยหลักเดี๋ยวมันไม่เป๊ะ40เป๊ะเลย40เป๊ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็จะใส่ตัวสี eye color เบอร์2ครับไปเท่าไหร่นะ5 ml ครับ5 ml สวัสดีพี่ยาด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ยาอันจะบอกอย่างนี้ว่าเทคนิคตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะอันกับโอวัตใช้บ่อยเพราะว่าเราจะเจอนางแบบบ้างอะไรบ้างที่เขาทำสีแบบแซ่บๆไปแล้วก็ใช้พื้นผมที่มันแบบระดับความสว่างที่9ที่10อย่างนี้เนาะแล้วเขาบางทีสีหลุดไวมากแล้วก็กลับมาเติมสีกับเราแต่ว่าสภาพผมนางแบบเป็นไงเติมไม่ได้ค่ะเติมไม่ได้แล้วบางทีเราก็จะต้องผสมเป็นตัวนี้แทนเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วเทคนิคการทำ color treatment เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอันกับโอวัตจะใช้ทำที่เตียงสระคือทำกับผมเปียกเลยนวดเอาจนได้สีแล้วเราก็ล้างนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรากลัวว่าเดี๋ยวไปนวดที่เตียงอาจจะไม่เห็นภาพกันเดี๋ยวเราจะมาลงให้ดูตรงนี้แล้วก็ทิ้งระยะเวลา20นาทีจริงๆมันจะไม่เกิน20นาทีนวดถ้าต่อให้เราไปนวดที่เตียงสระครับก็ไม่เกิน20นาทีด้วยความที่ว่าพื้นผมเดิมมันสว่างอยู่แล้วครับนะครับมันก็ใช้เวลาแป๊บเดียวที่สีเข้าไปติดแป๊บเดียวแล้วผมนางต้องเปียกก่อนไหมหรือว่าไงเอ่ยเปียกได้แห้งได้หมดเลยครับยังไงก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วอย่างที่อันบอกไปอันไปทำที่เตียงสระส่วนใหญ่จะทำหลังการแบบว่าหลังการบำรุงทำบอลทำอะไรไปก็แล้วแต่เนาะแล้วก็มาจบด้วยตัวนี้นะครับโอเคครับอยากให้โอ๊ตลงใช่ไหมอันละ นั่งคุยกับได้พี่ๆเข้าไปแล้วกันให้ฉันรับหน้าก็ได้ค่ะสวัสดีพี่คุณนันยาสวัสดีไปแล้วสวัสดีใหม่นะครับสวัสดีครับโอเคครับเราก็ทำการลงปกติเลยนะครับใจเย็นพี่ทีมงานบอกโอชอบใจร้อนไงก็ไม่เท่าไหร่หรอกสวัสดีจ้าอยากได้สูตรสีฟ้าด้านบนด้านหลังค่ะพื้นผมเดิมสีเทาสระไปแล้ว2น้ำเทาเริ่มเฟดบ้างบางส่วนออกเทาบอลๆแล้วจ้าอู้จริงๆก็ลงได้เลยเนาะเพราะว่าทำเทาถ้าสมมุติว่าพื้นผมเดิมที่ของคุณพี่ที่เขาพูดนี่เนาะครับไม่ติดเขาเรียกว่าไม่ติดเหลืองเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะอย่างนี้ปอกอีกชิ้นอันต้องหันไหมเนี่ยครับออสสีฟ้าแบบนี้มันจะเป็นอารมณ์เหมือนฟ้าพาสเทลพาสเทลหน่อยเนาะใช่ครับฟ้าพาสเทลหน่อยใช่ถ้ามันจะกึ่งอารมณ์แบบมันจะเป็นพาสเทลหรือว่าเป็นเมทัลลิกเนาะคล้ายๆถ้าพื้นผมเดิมของพี่เขาทำสีเทาไปไงออสแล้วก็สระไปประมาณ2น้ำแล้วเทาก็เริ่มเฟดเป็นบอลๆแล้วเนี่ยถ้าพื้นผมเดิมที่เขาฟอกตอนที่คุณพี่ลงสีเทานะครับถ้าพื้นผมเป็นแต่จริงๆถ้าทำเทาได้เนาะเวลามันเฟดตัวลงแล้วเนี่ยเม็ดสีผมเดิมที่ในเส้นผมส่วนใหญ่แล้วมันจะทำสีอะไรก็ได้แล้วแหละเนาะอันนี้เราก็ข้ามเรื่องแต่ถ้าเคลียร์เหลืองได้แบบนวลกว่านี้หน่อยมันจะดีมากเพราะว่าถ้าติดเหลืองเยอะมันจะติดเขียวอาจจะล้างประกายแต่จริงๆพี่เขาทำเทาได้ถ้าทำเทาได้แล้วเทาเฟดปุ๊บเนี่ยมันเป็นบอลที่มันไม่ติดเหลืองนะครับพี่ถ้าเป็นบอลออกขาวๆนวลๆเนี่ยสามารถลงต่อได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าหลุดแล้วมันออกเหลืองๆเหลืองๆหรือว่าเป็นออกเขียวๆเหลืองๆเนี่ยก็อาจจะต้องล้างประกายก่อนอีกสักหนึ่งรอบแล้วค่อยทำการลงเนาะสีที่เราจะแนะนำคุณพี่เขาน่าจะเป็นสีไอคัลเลอร์เนาะโอ๊ตเนาะเพราะว่าหลังการฟอกหลายๆรอบแล้วครับมันจะทำให้ผมแห้งเสียถ้าเป็นในสูตรของตัวในรูปเนี้ยครับโอ๊ตสีออกฟ้าๆพาเทลครับก็ถ้าเป็นไอคัลเลอร์เราจะแนะนำสูตรเป็นเบอร์3เป็นเบอร์3จะดีกว่ากับเบอร์10เนาะผสมกันทีนี้เนี่ยอาจจะใส่เบอร์10มากกว่าเบอร์3ขึ้นอยู่กับว่าคือเอาจริงถ้าคือถ้าเอาจริงๆเลยคือถ้าแบบเราเคลียร์เม็ดสีผมได้แบบสว่างได้ทีแล้วก็คือเราไม่จำเป็นต้องใส่เบอร์4ก็ได้เบอร์3ก็ได้นะครับนะครับแต่ของพี่เขาทำเทาไปแล้วไงอันว่าถ้าทำเทาได้นะพื้นผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นระดับ9ระดับ10แล้วแหละต้องเคลียร์ให้ดีๆนะครับถ้าติดเหลืองเยอะไปมันจะติดเขียวได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้สีแบบฟ้าอ่อนๆมากๆจริงๆเลยก็คือเราอาจจะใช้เป็นเบอร์3บวกกับเบอร์10ก็ได้ใช่ในอัตราส่วนคือเบอร์10เนี่ยอาจจะเยอะหน่อยอาจจะเป็นอัตราส่วนอาจจะเป็น10ต่อ1ก็คือเบอร์10 10ส่วนแล้วก็เบอร์3เนี่ย1ส่วนนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากได้เป็นโทนแบบฟ้าๆให้มันแบบอมเขาเรียกว่าเป็นฟ้าในรูปเนี่ยมันจะกึ่งๆเมทัลลิกแล้วก็กึ่งๆพาสเทลยังไงไม่รู้เนาะถ้าเป็น
ให้อยากให้มันออกฟ้าแนวเมทัลลิกก็คือฟ้าออกเทาๆหมุนๆหน่อยอย่างเงี้ยก็คือให้เอาสีฟ้าเบอร์3ของตัว eye color นะครับผสมกับตัวเบอร์13ในอัตราส่วนเบอร์13จะเยอะกว่านะครับอาจจะเป็น10ต่อ2ตัวเบอร์13เนี่ย10ส่วนแล้วก็ตัวเบอร์3เนี่ย2ส่วนนะครับอันนี้ก็คือเป็นโทนฟ้าออกเมทัลลิกหน่อยแต่ถ้าเป็นฟ้าพาสเทลก็คือเอาเบอร์3ผสมกับเบอร์10ในอัตราส่วน10ต่อ1อย่างที่อย่างบอกเลยนะครับสวัสดีคุณพี่ชนตะวันด้วยนะคะสวัสดีครับเมื่อวันที่โอ๊ตไปนู้นก็ได้เจอพี่เขาด้วยนะพี่ชนตะวันจริงหรอสวัสดีพี่คณิดาคณิตาด้วยนะคะสวัสดีครับคณิตาณิตาเรียกชื่อผิดตอนนี้โอ๊ตก็ได้ทำการลงไปแล้วครับทุกคนเห็นม่วงๆนี่อาจจะแบบคิดว่าแบบมันไม่ใช่สีอย่างเดียวมันเป็นสีผสมกับตัวทรีทเมนต์นะครับใช่ครับอยากจะบอกว่าในช่วงเวลาที่เราป้ายเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเอาไปอบไอ้น้ำก็ได้ใช่อบไอ้น้ำได้เพราะว่าอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่ตัวสีอย่างเดียวตัวนี้มันจะเป็นตัวทรีทเมนต์เข้มข้นด้วยใช่ครับเราสามารถที่ช่วงระยะเวลารอสี 20-30 นาทีเนี่ยเอาเขาไปอบไอ้น้ำได้ครับหลังจากการลงสีเสร็จแล้วอย่าเงียบสิโอเดดเมื่อวันพุธเนี่ยใครเจอกับน้องโอ๊ตบ้างมีพี่ชนตะวันละหนึ่งใช่พี่ชนตะวันคนหนึ่งแล้วแล้วก็มีพี่เสริมสวยเก็บมณีครับอ๋อพี่รอดนั่นเองพี่รอดนั่นเองคือจะบอกว่าเขาไปดูเราตั้งแต่เช้าจนหลดเย็นเลยโอ้มีความน่ารักใช่อะไรนะวันนั้นใครที่ได้ไปอบรมร้านสุวิมลบ้างครับมีพี่ชนตะวันพี่ชนตะวันได้เห็นแฟชั่นของน้องโอ๊ตไหมเขาไม่เห็นเขาเห็นอีกวันนึงแล้วพี่ชนตะวันต้องไปก่อนหน้านั้น1วันเนาะจะเห็นแฟชั่นที่น้องโอ๊ตบอกว่าใส่ไปแอร์พอร์ตมาจ้ะเกือบแบบว่าไม่ผ่านตม.นะทำไมคนไทยนะจ้ะใครที่เข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์รอไว้เลยนะจ๊ะแต่ว่าอันจะไม่บอกว่าวันนี้เราจะเล่นเกมกันเราจะขอกี่แชร์เนาะแต่ว่าอันดับแรกนี่กดไลค์กดแชร์รอไว้เลยจ้าเผื่ออันแบบว่าขอแค่ไลค์เดียวเอ้ยขอแค่แชร์เดียวกดไลค์แล้วก็กดแชร์เดียวอย่างนี้เนาะก็จะได้ถ่ายกันเข้ามาได้เลยไม่ต้องไปเสียเวลากดอีกพี่ยุ้ยเขาบอกแชร์เรียบร้อยจ้าน่ารักขอบคุณนะคะขอบคุณคุณสิริพรด้วยนะคะเป็นจังไดนะนอกความฮักใช้นาโนพ่นแทนอบไอ้น้ำได้ไหมคะได้ครับดีมากเลยดีกว่าการที่เราใช้อบไอ้น้ำอีกเนาะเพราะอะไรคะเพราะว่าตัวอบไอ้น้ำเนี่ยอันหลายๆคลิปมันก็ได้อธิบายไปแล้วเรื่องเปรียบเทียบระหว่างตัวอบไอ้น้ำกับตัวสปานาโนนะคะเพราะว่าตัวอบไอ้น้ำเนี่ยมันฮิตมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยโอ้โหนานแล้วเนาะมีมาตั้งนานแล้วแต่ว่าตัวสปานาโนเนี่ยที่เป็นละอองนาโนเนี่ยเขาเพิ่งมีมาตัวละอองนาโนเนี่ยเขาจะอนุภาคเขาเรียกว่าอะไรนะโมเลกุลละอองน้ำโมเลกุลที่ออกมาจากเครื่องเนี่ยมันจะเล็กกว่าตัวอบไอ้น้ำไอ้น้ำตัวอบไอ้น้ำเนี่ยละอองเขาจะเป็นละอองไอ้น้ำซึ่งจะเม็ดใหญ่กว่าตัวนาโนนาโนเนี่ยละอองโมเลกุลเขาจะเป็นตัวนาโนครับนะคะคือจะเล็กกว่าแล้วเขาจะแทรกซึมคือถ้าสังเกตได้เลยเนี่ยตัวเครื่องนาโนอะค่ะความร้อนมันไม่ได้ร้อนเวอร์ไม่ได้ร้อนเวอร์ถึงขั้นแบบตัวอบไอ้น้ำอบไอ้น้ำอบไอ้น้ำจะร้อนกว่าใช่เพราะว่าอบไอ้น้ำเนี่ยการทำงานของเขาคือใช้ความร้อนจากตัวเครื่องอบไอ้น้ำเปิดเกล็ดแล้วก็ไอ้พวกทรีทเมนต์ที่เราป้ายศีรษะไว้ป้ายเส้นผมไว้เนี่ยมันก็จะเข้าไปจากการโดนความร้อนพวกนี้เนาะแต่ถ้าเป็นตัวเครื่องสปานาโนเนี่ยด้วยที่ละอองเขาออกมาเล็กคือเล็กกว่าตัวเครื่องอบไอ้น้ำคือเป็นโมเลกุลเขาจะเป็นนาโนเนาะตัวนี้เนี่ยเขาจะทำการแทรกซึมไม่ได้ใช้ความร้อนในการเปิดเกล็ดแล้วเขาจะใช้ตัวละอองตัวนี้ครับซึมเข้าไปตามเกล็ดผมเนื้อผมอะไรอย่างนี้เนาะเข้าไปบำรุงก็คือมันจะแตกต่างจากการใช้อบไอ้น้ำอบไอ้น้ำเนี่ยบางทีเปิดเกล็ดตอนอบเสร็จแล้วต้องมารอผมเย็นให้เกล็ดผมปิดอะไรอย่างนี้เนาะบางทีเกล็ดผมเปิดปิดหลายๆรอบบางทีก็ไม่ดีการอบไอ้น้ำบางทีก็ไม่ดีนะครับทำให้ผมแห้งเสียแต่ว่าตัวนาโนจะดีกว่าเพราะว่านาโนไม่ได้ช่วยเปิดเกล็ดผมหรือว่าใช้ความร้อนในการเปิดเกล็ดอะไรขนาดนั้นแต่แค่ใช้ตัวละอองนาโนที่มันเล็กกว่าเนี่ยดันเข้าไปแทนนะครับสวัสดีพี่สุปราณีนะจ๊ะแล้วก็พี่พรทิพย์นะจ๊ะแล้วก็คุณอะไรเนี่ย
นี่นี่แฮร์คัทหรอสวัสดีนะครับถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเราตกภาษาอังกฤษกันตกหมดเลยภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วยงี้คนไทยหรือเปล่าเป็นคนทุกที่ค่ะจริงๆเทคนิควันนี้นะครับเนี่ยเราไม่มีระยะเวลาในการรอเนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนวดเฉยๆใช่ๆจากประสบการณ์ส่วนตัวที่อ่านกับโอ๊ตทำบ่อยมากเลยเทคนิคแบบนี้เนาะอ่านกับโอ๊ตเนี่ยก็จะไปทำกันที่เตียงสระไปทำกันที่เตียงสระไปลงมือทำที่เตียงสระทำไมพูดเช่นนี้ทำไมพูดได้น่ากลัวเช่นนี้อ่ะก็เทคนิคเนี้ยส่วนใหญ่อ่านแล้วโอ๊ตเนี่ยจะไปลงมือทำกันที่เตียงสระซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันจะใช้ทำกับผมเปียกเนาะหลังการบำรุงส่วนใหญ่อาจจะบำรุงให้นางแบบก่อนเนาะเวลานางแบบจะกลับมาเติมสีบางทีสภาพผมแห้งเสียมากๆเนี่ยอาจจะบำรุงด้วยบอนครีเอเตอร์ลงไปก่อนนะครับแล้วช่วงล้างออกเนี่ยทิ้งระยะเวลาเบอร์2เสร็จปุ๊บล้างออกเนี่ยเราก็ค่อยผสมตัวเบอร์3เนี่ยผสมกับสีอย่างที่น้องโอ๊ตผสมวันนี้ครับอัตราส่วนเท่าไหร่นะ40:5ก็คือตัวทรีเมนต์เนี่ย40 ml นะครับแล้วก็ตัวสีเนี่ย5 ml ตีให้เข้ากันเลยนะครับคุณพี่แล้วก็นวดที่เตียงสระได้เลยแล้วก็ให้เราดูเอาไม่จำเป็นต้องทิ้งระยะเวลาให้เราดูเอาว่าสีเข้าไปทั่วหรือยังตรงไหนมันยังไม่นี่ก็คือนวดไปเรื่อยๆเนาะพอสีมันเข้าไปทั่วกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการล้างได้เลยนะครับอันนี้จับเวลาได้เลยครับพี่ทีมงาน20นาทีเยอะไปมั้ย20นาทีเยอะไปอ๋อ เอา15ก็ได้ค่ะคุณพี่จริงๆมันแค่แป๊บเดียวเนาะ มันแค่แป๊บเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเทคนิคนี้อย่างที่อ่านบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปว่าเราจะทำกับพื้นผมที่สว่างอยู่แล้วคือในกรณีที่ลูกค้าทำสีประกายแฟชั่นที่เป็นโทนสว่างไปโทนสว่างก็พวกสีเทาโทนสีเทาโทนสีที่ใช้ปัจจัยระดับความสว่างอยู่ที่ระดับ90 890ขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วถึงเวลาแล้วเขาเฟดสีเฟดเนี่ยเขาสามารถกลับมาเติมสีด้วยเทคนิคตัวนี้ได้แต่ถ้าผมที่เป็นระดับ6ระดับต่ำๆอะครับผม6 7 5อะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้นะคะไม่แนะนำเพราะว่าลงไปมันก็จะไม่เห็นจ้าโอเคครับตอนนี้ก็ตกใจอย่ามาตกใจอะไรฉันเนี่ยอันนี้เราก็จะทิ้งระยะเวลา15นาทีพอเบาๆ15นาทีพอนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่รอ15นาทีนะครับเราจะมาเล่นเกมกันเช่นเคยก่อนอื่นเราจะแจกอะไรกันดีวันนี้แจกอะไรดีแจกอันไปเลยดีกว่าไม่ได้เดี๋ยวเขาจะตบกันเขาก็จะตบกันไม่เอาเอาตบกันไม่เอาโอเคแล้วแจกเป็นตัวไหนดีอยากเราอยากแจกของใหญ่เลยเหรอพี่กูทาแจกสีโอเคเราก็จะแจกสีไอคัลเลอร์ไปดีกว่าเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยอย่างที่อ่านบอกไปว่าเราก็สามารถเอาไปใช้กับเทคนิคที่อ่านเอามาแนะนำวันนี้ได้ก็คือเอาไปผสมกับทรีเมนต์ได้ครับหรือเอาไปลงกับพื้นผมสว่างได้เลยที่เขาไม่ได้เสียก็คือตัวนี้เขาจะเป็นสีที่นอนแอมโมเนียหรือว่าไม่มีแอมโมเนียครับไม่ได้ทำให้สุขภาพเส้นผมเนี่ยแห้งเสียเลยนะครับมันเป็นประหนึ่งเหมือนเป็นสีเคลือบตัวนี้นะครับมันจะเคลือบอยู่ภายนอกเส้นผมไม่ได้เข้าไปทำลายเส้นผมข้างในนะจ๊ะโอเคเราจะแจกรางวัลแรกก่อนก็คือเบอร์2นะครับผมวันนี้เราจะเล่นเกมอะไรกันดีอ่ะโอเดวันนี้ทายตัวเดิมดีกว่าไหมวันนี้เป็นทายนี้ดีกว่าปกติเราจะเล่นทายเป็นตัวเลขใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะให้เล่นทายเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษดีกว่าตายแล้วเธอกับฉันก็ภาษาอังกฤษถึงแซดเอถึงแซดเอถึงแซดจะให้ทุกคนทายกันว่าโอ๊ตเขียนตัวไหนกันกี่แชร์ดีวันนี้0ถึง99เนี่ยตั้ง99หลักอะพี่เขายังทายกัน9นาทีเธอแป๊บเดียวนี่พยัญชนะภาษาอังกฤษมี26ตัวก็นิดแป๊บเดียวไงฉันว่าแบบ2วีพี่เขาก็ตอบถูกแล้วอย่างเงี้ยเอาไงดีล่ะได้ได้เกมแรกเนี่ยเราทายเป็นอะไรทดสอบก่อนก็ได้สวัสดีพี่หญิงด้วยนะจ๊ะพี่หญิงมิ้นเขาชื่อพี่หญิงอันก็หลงเรียกพี่มิ้นมาตั้งนานนี่เธอไปเล่นเกมอะไรกันก่อนมาหน้านี้พี่หญิงบอกมาไม่ทันพี่หญิงเขาพี่หญิงมาทันนะคะตอนนี้พี่หญิงก็กดไลค์กดแชร์เลยแล้วเดี๋ยวเนี่ยอันกำลังจะให้น้องโอ๊ตเนี่ยเขียนพยัญชนะภาษาอังกฤษเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆเนี่ยทายกันเข้ามาว่าโอ๊ตเขียน A ถึง Z เนี่ยโอ๊ตเขียนตัวอะไรครับนะครับก่อนอื่นนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดแชร์ครับวันนี้เราขอแค่1แชร์ก่อนขอ1แชร์ดีกว่าอันนี้แหละโอเดทมันไม่ได้ค่ะเพื่อนเดี๋ยวอ่านขอตัวสักครู่นะครับไม่ได้เหรอนึกไว้ในใจเลยได้
นั่นแหละ S4 นั่นแหละใครจะได้ไปนะเป็นสีกึ่งถาวรโอเคครับทุกท่านพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะเขียนค่ะโอ้ยภาษาอังกฤษนะไม่ใช่ภาษาขอมนะเธอภาษาอังกฤษสิเธอโอเคโอ้ยเขียนแล้วนะครับใครที่ตอนนี้กดไลค์กดแชร์แล้วเนี่ยทายกันเข้ามาได้เบยนะจ๊ะวางนี่วางเขียนต่อนี่มีพี่เขาทายเข้ามาแล้วพี่ก็ตอบว้ายยังไม่ใช่พี่ว้ายตอบฟียังไม่ใช่พี่ก็ยังไม่ใช่นะจ๊ะ M S O U L ยังไม่ถูกครับผมพี่พลอยบอก L ยังไม่ใช่นะจ๊ะพี่หญิงบอก O ยังไม่ใช่นะคะเราจะมาดูกันว่าใครจะตอบถูกกัน F P A เอาเร็วสู้กันค่ะคุณพี่เร็วเอาออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วงานฉันบอกแล้วโอเดก็ต้องแบบนิดนึงเกมแรกก็ต้องมีแบบง่ายๆบ้างก็เธอมันง่ายไม่ใช่คนละง่ายกันเหรอโอเคแต่ตอนนี้ก็คือทางเข้ามาได้เรื่อยๆเลยตลอดเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมีโยกเข้าไปดูว่ามีพี่ที่ตอบถูกเนี่ยเรากันหรือยังอะไรไหมเนาะนะครับเธอเงียบทำไมฉันกำลังลุ้นอยู่ว่าพี่เขาแชร์ให้เราไหมอ่ะว่าไม่น่ารอดคนนี้สองขอหนึ่งแชร์ให้เราสองแชร์น่ะฉันบอกแล้วไงว่าไม่น่ารอดโอเคเราได้ผู้โชคดีแล้วแต่ว่าเราขอเฉลยก่อนโอเดชเฉลยเลยครับตัวที่โอ๊ตเขียนนะครับโอ๊ตเขียนเป็นตัวนี้ตัวโอมีหางนั่นเองโอ้ไม่ใช่เขาเรียกตัวอะไรนะตัวคิวตัวคิวตัวคิวสำหรับพี่ที่ตอบถูกเป็นคนแรกแล้วก็ทำถูกตามกติกาของเราเนาะกดแชร์ให้เราด้วยเนาะกดไลค์ให้เราด้วยเนี่ยนั่นก็คือคุณพี่ละไมวงพันนีครับคุณพี่ละไมวงพันนี1 2 3ปั๊บเบอร์บอกว่าเกมนี้ง่ายมากขอแสดงความยินดีกับคุณพี่ละไมด้วยนะจ๊ะคุณพี่ละไมก็จะได้ไปเป็นสีคัลเลอร์เบอร์2ตัวนี้ไปเลยนะครับใช่ครับเอาไปใช้จะบอกว่าเกมนี้ง่ายมากๆง่ายจริงๆง่ายมากนะจ๊ะอันนี้เราจะแจกอีกรางวัลนึงใช่มั้ยใช่ครับเราจะแจกไอคัลเลอร์วันนี้เราเอามา2หลอดเราก็จะแจกเลยคนละหลอดนะจ๊ะเมื่อกี้รางวัลแรกคุณพี่ละไมได้ไปแล้วใช่ครับ รอบนี้เอาเป็นอะไรดี เธอช่วยฉันกินสิไม่ได้ให้เหมาะ2กระจกเป็นชื่อสัตว์ก็ได้นะเป็นชื่อสัตว์สัตว์แล้วเหรอแต่แบบว่าเราจะไม่เขียนทุ่นๆอย่างนกเราก็ต้องบอกนกประเภทอะไรอะไรอย่างงี้เนาะกว่าโอเคเขียนถ้าฉันเสร็จไปแล้วไงตอนนี้รอบเธอได้ฉันเขียนก็ได้เขียนไม่ออกอะไรหรอตายแล้วเดี๋ยวก่อนฉันนึกไม่ออกโอเคนึกออกคุณพระนี่เป็นคนคิดชื่อเกมเองนะเขียนถูกแน่ใจแน่ใจว่าเขียนถูกฉันว่าฉันก็เขียนถูกนะโอเคอันนี้กติกาก็คืออ่านขอ2แชร์นะคะผมแล้วก็พิมพ์คำตอบพร้อมชื่อเล่นนะจ๊ะใครที่พิมพ์คำตอบมาถูกแต่ว่าไม่ได้เขียนชื่อเล่นเนี่ยเราก็จะขอสลัดสิทธิ์นะคะคุณพี่กติกาใหม่เนาะรอบนี้เราขอ2แชร์แล้วก็พิมพ์คำตอบพร้อมชื่อเล่นนะคะผมแล้วก็ทายกันเข้ามาได้เลยตอนนี้เลยนะคะว่าอันรอบนี้เราจะเล่นเป็นหัวข้อสัตว์กันนะคะว่าอ่านเขียนสัตว์ประเภทอะไรพี่เขายังไม่รู้ว่าใครได้ไปเมื่อกี้อยากจะบอกว่าเมื่อกี้พี่หญิงมิ้นครับ พี่ละไมเขาทายถูกไปแล้วพี่ละไมเขาทายเป็นตัวคิวเมื่อกี้นะครับที่ตอบถูกไปเมื่อกี้ก็จะเป็นเล่นเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่ว่ารอบนี้จะเป็นรอบของอ่านจะเล่นเป็นชื่อสัตว์นะจ๊ะสมมุติว่าจะทายเป็นปลาก็ต้องบอกประเภทของปลามาด้วยชื่อเป็นปลาอะไรปลาอะไรปลากระโฮปลาหมอปลาอะไรอย่างเงี้ยพร้อมกับชื่อตัวเองที่เป็นชื่อเล่นนะครับทายคำตอบเลยนะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยตอนนี้นะจ๊ะบอกแล้ว
สิงโตยายังไม่ถูกครับผมสิงโตอะไรคะคุณพี่สิงโตเดอะสตาร์หรือเปล่าสิงโตนาเนียไม่ใช่ไม่ใช่สิงโตมีพันเดียวเธอพี่ยาบอกสิงโตผีเสื้อพี่แนนบอกนกแก้วพี่คุณนันยาบอกผีเสื้อยังไม่ใช่นะจ๊ะเดี๋ยวอีกสักนิดนึงอันก็จะใบดูแคบลงใบก็คือไม่พูดอะไรเลยเป็นใบอันนั้นพี่พลอยบอกนกยูงพี่จูบอกว่าสุนัขยังไม่ใช่นะครับจะใบเลยนะนกคูกยังไม่ใช่นะครับนกเงือกยังไม่ใช่เอ๊ะเขาตอบพี่พลอยบอกฮิปโปยังไม่ใช่นะครับปลาหมอยังไม่ใช่นะครับมดยังไม่ใช่ครับอะไรนะเธอฮิปโปหรอนกเงือกทำไมต้องกระแทกใส่หน้าฉันเลยฉันไม่ได้พูดเลยเดี๋ยวฉันว่าฉันจะเขียนแรปอยู่อ๋อไม่ได้พี่เขาตอบถูกง่ายเกินไปปานีโมพี่อาบอกยังไม่ใช่นะครับป้าหมอยังไม่ใช่จ้ามาจูยังไม่ใช่นะจ้าพี่หน่อยบอกหมดก็ยังไม่ใช่นะจ้าเอาใหม่ยังไม่ถูกครับเรามาใบ้คำแรกกันดีกว่าคำแรกอ่านขอใบ้ว่าเป็นสีขาวฉันก็เห็นหลายสีอยู่นะสีขาวเชื่อฉันมันมีสีขาวสีเดียวฉันเห็นมันมีหลายสีอยู่ต่อไปเห็นที่ไหนมาอะเซิร์ชเน็ตเลยเป็นสีขาวค่ะคุณพี่แรดยังไม่ใช่คุณพี่หญิงเองใช่ค่ะคุณพี่แรดไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะนาคยังไม่ใช่ครับกวางยังไม่ใช่นะครับกวางยังไม่ใช่ปลาไหลยังไม่ใช่นะจ๊ะเดี๋ยวก่อนพี่คิตตี้สายเปปลาไหลมีสีปลาไหลเผือกไหมเธอสีขาวอ๋อหรอปลาไหลเผือกไงพี่พลอยบอกริงยังไม่ใช่นะจ๊ะผิงบอกว่ามดแดงไม่ใช่จ้าอ้าวนั่นเดี๋ยวก่อนมีคนตอบถูกไปแล้วแต่แม่นางบอกว่าอะไรรู้ป่ะแม่นางบอกว่าไม่ให้ได้ไหมคือคนจะรู้นะฉันว่าเดี๋ยวเขาต้องขับรถมาตบฉันแน่เลยโอเคโอเคโอเคใช่ใช่ใช่อ่ะพี่กูดเอาไงดีให้ได้ไหมไม่มีการเตรียมกันแต่อย่างใดนะคะคุณพี่เราแบบโปร่งใสข่าวสะอาดเธอพูดเนี่ยเมื่อกี้อ่านแค่ใบ้คือเพิ่งใบ้คำแรกนะว่าเป็นสีขาวเฉยๆนะแต่ต้องดูเมื่อกี้เขาตอบคือวันหลังไม่ต้องใบ้แล้วถ้าเป็นคนเนี้ยให้เหอะคือให้เหอะคือเราแค่พูดนิดเดียวเขาก็รู้ว่าคืออะไรคำตอบของอ่านนะครับเราได้ผู้โชคดีแล้วเนาะแต่อ่านขอเฉลยก่อนนะคะคำตอบก็คือนี่เลยนะจ๊ะนกพิการไม่ใช่ไม่ใช่ครับนกพิราบนะจ๊ะมีนกพิการด้วยเหรอนกพิราบนะคะผมสำหรับพี่ที่ตอบถูกเป็นท่านแรกแล้วก็เล่นถูกกติกาหมดเลยกด2แชร์พิมพ์ชื่อเล่นเนาะแล้วก็ตอบถูกนะคะไม่ให้ได้ไหมคำตอบก็คือนกพิการเอาไม่ใช่นกพิราบโอเคคุณพี่ที่ตอบถูกไปนั่นคือพี่อะไรคะบอสคุณพี่พลอยนั่นเองคือคุณวรรณพันธ์วรรณพันธ์นั่นเองพี่พลอยเมื่อกี้นางบอกว่าอะไรนางบอกว่าไม่ให้ได้ไหมคนเนี้ยคือตลอดมากเพราะว่าพี่พลอยแบบไม่รู้พกดวงอะไรมาเนาะตอบแบบว่าถูกบ่อยมากนะจ๊ะโอเคพี่พลอยก็จะได้ไปนะคะเป็นสีไอคัลเลอร์เบอร์2นะครับผมพี่พลอยก็เอาไปลงได้เลยเพราะว่าผมพี่พลอยตอนนี้เนี่ยเป็นสีขาวเห็นอยู่เนาะสีขาวเอาไปเติมได้เลยนะจ๊ะผมงอกหรือไงฮะอ้าวใช่ไม่ใช่ฉันไม่ช่วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเราได้ผู้โชคดีไปแล้วนะครับกับ2รางวัลที่เราแจกวันนี้นะจ๊ะโอเคเราก็จะเหลืออีก2นาทีนะครับอีก2นาทีเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวจะไปร้านกันอันนี้ไปไหนเธออีกตั้ง2นาทีอีกตั้ง2นาทีก็ไม่นานมากแค่หายใจก็หมดไปแล้วตายแล้วพี่พลอยเมื่อกี้เนี่ยแบบพอเห็นพี่พลอยเข้ามาดูปุ๊บเหมือนคิดในใจแล้วแบบพี่พลอยได้แน่ๆเลยได้จริงๆเออเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นคนเดียวที่เราเอ่ยปากคือแบบอ่ะพี่ก็ไม่ได้ใบ้เยอะน่ะบอกสีขาวแล้วโอ๊ตบอกว่านกพิราบไม่มีสีขาวเอ้ยนกพิราบมันไม่ได้มีสีขาวสีอึสีเดียวมันมีสีฟ้าออกฟ้าๆก็มีเธอในวัดเธอไม่เคยเห็นหรออันนั้นมันนกขาวหรือเปล่าไม่ใช่นกขาวนกพิราบนกพิราบมันต้องเป็นสีขาวเพราะเขาเป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพเพื่อนนกอะไรล่ะ มันไม่ใช่แค่นกอันนี้สิเธอโอเคไม่เป็นไรนะคะสำหรับพี่ๆที่อาจจะแบบทายกันแต่ว่าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเพราะว่า
เราจะมาเจอกันทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์เลยนะครับ 4:00 นตรงเป็นต้นไปแล้วเราก็จะมีแคมเปญแจกของรางวัลอย่างเงี้ยทุกคลิปเลยนะคะแต่ว่ามาคอยติดตามกันว่าแต่ละคลิปแต่ละคลิปเราจะแจกของไม่เหมือนกันเราจะแจกของที่เราใช้ในคลิปไลฟ์สดใช่นะครับเพื่อที่จะให้เนี่ยเอาพี่ๆที่ได้ของรางวัลเนี่ยไปต่อยอดไปลองทำกันดูที่ร้านนะครับไปไหนอ่ะเดี๋ยวจะไปเตรียมงานฝั่งนู้นดีกว่าทำไมอ่ะทำไมอ่ะฉันจะไปล้างหัวหุ่นมีปัญหาอะไรกับฉันโอเคเดี๋ยวจะส่งน้องโอ๊ตไปล้างหัวหุ่นแหมพอหัวหุ่นเป็นผู้ชายนี่จับใหญ่เลยผู้ชายตรงไหนนะชิตอนเราล้างนะครับเราไม่จำเป็นต้องใส่ตัวเราไม่ต้องสระแล้วเพราะว่ามันเป็นทรีทเมนต์เนาะที่ไม่ต้องสระส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการหลังการทำเคมีนะครับที่ช่างส่วนใหญ่สระผมกันเพราะอะไรเพราะว่าเคมีอาจจะแบบทำสีสมมุติทำสีต้องสระเพราะอะไรมันจะมีกลิ่นสีหรือว่ากลิ่นเคมีเนาะโอนอติดที่เส้นผมอยู่การที่เราสระผมหลังการทำเคมีส่วนใหญ่แล้วคือเป็นการสระล้างกลิ่นพวกกลิ่นเคมีที่เราทำไปเนาะแต่ว่าตัวสีไอคัลเลอร์นะครับกับตัวสีไอคัลเลอร์จริงๆอ่ะเขาจะไม่มีกลิ่นถ้าคนที่ได้ลองใช้แล้วเขาจะไม่มีกลิ่นอะไรเลยไม่มีกลิ่นใดๆทั้งสิ้นเลยก็จะมีแต่กลิ่นตัวบอนด์ครีเอเตอร์เบอร์3ใช่ครับตัวนี้ก็คือถ้าเราสระเราอะไรตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วเนี่ยแล้วเรามาเข้าขั้นตอนการลงสีแบบในลักษณะอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องสระแล้วหลังจากที่เราล้างสีออกไปแล้วนะครับสักครู่นะครับผมไม่ได้ต้องไวๆเร็วกว่านี้โอ๊ตไม่ได้เร็วอีกเปลี่ยนทำไมกว่านี้ไม่ได้แล้วค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วครับไวไหมไวไหมนี่ค่ะฮะเรียบร้อยเดี๋ยวมันจะลองหนเนาะโอเคเอาต้าไวโอเลตมากๆเลยอะค่ะเพื่อนก็ได้เท่ากับมีนางแบบข้างหลังไงนางแบบรูปข้างหลังอะอ่าฮะตอนนี้เนี่ยเราได้แนะนำเทรนด์สีของปี2018ไปแล้วนั่นก็คือโทนม่วงนะครับแต่ว่าม่วงเนี่ยมันก็จะมีหลายโทนมากเลยเนาะลองไปเล่นๆกันดูนะครับจะได้ไม่ตกเทรนด์กันนะจ๊ะใช่ขอเป่าแป๊บนึงนะครับผมอยากจะบอกว่าได้สีที่ค่อนข้างเหมือนนางแบบด้านหลังเลยสีม่วงอเมทิสใช่ไหมม่วงอัลตราไวโอเลตอ๋ออัลตราไวโอเลตจ้าอัลต้าหรืออินต้าอะอินต้าไวโอเลตไม่ใช่ไม่ใช่อัลตราไวโอเลตฮะแหนหลบเหรอให้หนูยกได้ค่ะคุณพี่ได้เลยตายแล้วเห็นอะไรไหมคะคุณพี่เห็นคนอาจจะสังเกตได้ถึงพลังงานบางอย่างที่อยู่ด้านหลังหัวหุ่นเนาะตอนนี้เราก็เดินทางมาจนถึงแบบว่าจะเสร็จกันแล้วทีเดียวนะจ๊ะอุ้ยโอเดทำไมหรออันนี้ก็เป่ามันจะเป็นโทนม่วงแบบถ้ามาดูของจริงอ่ะมันจะม่วงม่วงเหมือนในรูปเนาะแต่ว่าในกล้องมันจะดูออกน้ำเงินซึ่งเนี่ยทำในลักษณะเทคนิคแบบนี้ก็คือสีได้ไหมได้นะครับแล้วก็สุขภาพผมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการที่เราใช้ทรีทเมนต์เนาะและอัตราส่วนของทรีทเมนต์เนี่ยก็จะเยอะกว่าตัวสีด้วยถามว่าผสมได้เฉพาะสีตัวถึงถาวรได้อย่างเดียวหรอจริงๆมันทำกับการทำคัลเลอร์ทรีทเมนต์เนี่ยเราสามารถใช้สีถาวรได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าระยะเวลาของตัวสีถาวรน่ะก็จะมากกว่าตัวสีเคลือบประเภทพวกนี้เนาะเรียบร้อยแล้วครับผม
อ่ะทำไมเสียงเงียบไปฉันกำลังพูดอยู่ไงอ๋อเหรอใช่ว่าแบบถ้าเราใช้เป็นพวกสีถาวรที่มันมีไฮโดรเจนอ่ะก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะเอาแค่ตัวสีอย่างเดียวไม่ต้องใส่หางนะครับใช่แต่ว่าระยะเวลาการรอเนี่ยอันนี้ตัวสีไอคัลเลอร์ก็คือ15นาทีถึง20เนาะแต่ว่าถ้าเป็นตัวนั้นเนี่ยมันจะนานหน่อยถ้าเป็นสีถาวรนะครับนี่นะครับผลลัพธ์ก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ผมนุ่มนะเธอนุ่มสิบำรุงขนาดนี้ดูนะครับคือสุขภาพเส้นผมเขาไม่เสียแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยถ้าเขาเฟดลงอีกมันถามว่ามันเฟดตัวเร็วอยู่แล้วแหละสีการที่แบบว่าเขาทำเป็นพวกสีโทนแฟชั่นที่ใช้ระดับความสว่างระดับ10 90ขึ้นไปอย่างเงี้ยจะทำสีอะไรมันเฟดตัวเร็วอยู่แล้วต่อให้เราทำสีเข้มก็เฟดเหมือนกันนะครับนี่นะครับเขากลับมาก็เราก็เติมในลักษณะอย่างเงี้ยได้ตลอดเลยโดยที่ผมเขาไม่แห้งเสียไปกว่าเดิมแถมยังแบบว่าบำรุงมันดีขึ้นมาด้วยนะครับในการทำสีแต่ละรอบแต่ละรอบนะครับโอเควันนี้เราก็เสร็จแล้วนะจ๊ะกับพี่ดีนะครับคุณพี่ทำไมถามว่า CI Color มีทั้งหมดกี่สีคะ CI Color จริงๆหลักๆเขามีทั้งหมด12สีเนาะจะไม่นับเบอร์10เบอร์10จะไม่นับเป็นสีนะอ๋อเบอร์10คือตัวสีที่ได้หลุดเนาะเป็นตัวสีใสเบอร์10เนี่ยการทำงานของเขาคือเอาไว้ไปเคลือบแว็กเงาได้หลังการทำสีได้จะได้ในส่วนของการเคลือบเงาผมเนาะถ้าลงเพียวๆแล้วก็อีกการทำงานนึงคือเขาจะเอาไว้ผสมเบอร์1ถึงเบอร์13เลยนะครับเพื่อที่จะเจอจางให้แต่ละเบอร์เนี่ยให้มันจางลงเป็นโทนพาสเทลหรือว่าอะไรกันใหม่ค่ะพี่หญิงมิ้นบอกว่าพี่หญิงมิ้นมาไม่ทันตอนลงสีจะบอกว่าขอทวนใหม่อีกรอบนึงโอเคเดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังกันวันนี้นะครับวันนี้อุปกรณ์พูดถึงอุปกรณ์อันดับแรกก่อนเลยที่เราใช้วันนี้นะครับเราใช้เป็น Treatment Bronze Creator เบอร์3ครับกับตัวสี Eye Color เบอร์2นะครับวันนี้เราเอาเจ้า2ตัวนี้แหละครับผสมกันในอัตราส่วนเท่าไหร่ครับโอ๊ตเราใช้เป็น Bronze Creator เบอร์3ใช่มั้ยครับไป40 ml ตัวนี้40 ml ครับครับแล้วก็ใช้เป็นบอนเอ้ยสีเบอร์2ไป5 ml ครับครับผมก็คืออันนี้40อันนี้5 ml นะครับแล้วก็ลงไปเส้นผมได้เลยเพราะว่าหัวหุ่นแล้วเนี่ยระดับความสว่างอยู่ที่ประมาณระดับ9 8 9ติดส้มติดเหลืองเนาะเทคนิควันนี้นะครับที่อยากเอามาแนะนำมันจะไม่เหมาะสำหรับคนที่ประกายผมระดับความสว่างอยู่ที่7ลงมาเหมือนแบบว่าตั้งแต่7ลงมาเนี่ย7 6 5 4อย่างเงี้ยจะไม่ได้จะทำเทคนิคยังไม่ได้มันจะไม่เห็นสีนะครับแต่ถ้าเลยระดับ7ขึ้นมาเป็นติดส้มติดเหลืองครับในกรณีเหมือนหัวหุ่นอันก็คือทำสีไปแล้วแล้วสีเฟดหลุดแล้วก็จะเป็นบอลเป็นพื้นผมเดิมที่เขาฟอกไปเราสามารถทำเป็นเทคนิคนี้ครับก็คือการที่เอาทรีเมนแล้วก็สีเนี่ยผสมกันเพื่อที่จะเติมประกายกลับเข้าไปเนาะแต่ว่านอกจากจะเติมได้ตัวสีแล้วเนี่ยก็จะได้ในส่วนของการบำรุงด้วยเพราะว่าเราใช้ทรีเมนเนี่ยเป็นหลักนะครับคือถ้าเอาจริงนะถ้าในการที่เราใส่ตัวสีเบอร์2น้อยลงกว่านี้นิดนึงเราก็สามารถใช้เพื่อหักล้างสีเหลืองได้ใช่มันจะเป็นหลักการใช้โทนเนอร์คล้ายๆกันแต่ว่าวันนี้เราเพิ่มตัวเม็ดสีให้มันมากขึ้นใช่นะครับมันก็เลยเป็นการเติมสีพร้อมบำรุงใช่นะครับผมโอเคโอเคครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้ววันนี้ color treatment color treatment ซึ่งวันนี้สีนี้คือไม่มีไฮโดรเจนไม่มีอะไรไม่มีไฮโดรเจนเลยเป็นการเอาสีผสมกับ treatment แล้วก็เติมลงไปได้เลยใช่ครับแล้วก็จะได้สีตามนี้เป๊ะๆเลยแล้วที่ได้มากกว่าสีคือสุขภาพเส้นผมใช่ครับดีขึ้นนะครับโอเคอย่าลืมนะจ๊ะกระดกลิ้นอย่าลืมเอาเทคนิคนะครับในส่วนของช่างวันนี้เนาะอย่าลืมเอาเทคนิคดีๆที่อ่านแล้วโอ๊ตเอามาแนะนำวันนี้นะครับก็คือ color treatment นะครับลองเอากลับไปต่อยอดกลับไปใช้ที่ร้านกันดูในกรณีที่แบบพี่ๆอาจจะเจอลูกค้าที่ทำสีแฟชั่นไปแล้วแล้วกลับมาเติมสีโทนเก่าหรือว่าโทนอะไรก็ว่ากันไปเนาะเราสามารถหยิบเทคนิคนี้นะครับขึ้นมาทำใช้ได้ใช่ครับนะครับผมหลีกเลี่ยงการฟอกหรือว่าการลงสีโดยตรงอาจจะทำให้ผมแห้งเสียกว่าเดิมเนาะทำเป็น color treatment แทนนะครับอย่าลืมเอาเทคนิควันนี้ไปต่อยอดที่ซาลอนของเรานะจ๊ะมีอะไรจะฝากไหมครับไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วตอนนี้สำหรับใครที่อยากติดตามเราอย่างชัดเจนใช่ครับอย่างใกล้ชิดอย่างที่อ่านบอกไว้เมื่อตอนนั้นคือว่าคือไลน์กลุ่มนะจ๊ะหรือว่าช่องทางการติดตามนะครับนี่เลยด้านล่างไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ครับนะครับก็ถ้า YouTube ก็เข้าไปแล้วก็เสิร์ชข้างล่างนี้ได้เลยถ้าเป็น Facebook ก็ด้านบนนะครับหรือว่ากดออกไปแล้วก็กดติดตามเพจที่พี่กำลังรับชมอยู่นี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ทุกวันจันทร์กับวันศุกร์ครับวันจันทร์กับวันศุกร์นะครับเวลา4โมงเย็นครับผม4โมงเย็นเป็นต้นไปเลยนะจ๊ะวันนี้ก็ลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันว่าวันจันทร์วีคหน้าเนี่ยอันกับโอ๊ตเนี่ยเอาอะไรมาแบบว่าเทคนิคหรือว่าการแก้ไขปัญหาอะไรเนี่ยซาลอนมาแนะนำอีกเนาะหรือว่าท่านใดนะครับมีอะไรที่แนะนำสามารถให้เราแบบไปทำไลฟ์สดครั้งหน้าได้ก็สามารถอินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์บอกได้ทุกโพสต์ได้เลยนะครับหรือว่าประสบปัญหาอะไรก็สามารถถามเราไว้ได้ถ้าเรา
อยู่ในระยะเวลาไลฟ์สดเราตอบได้เราตอบแต่ถ้าเราตอบไม่ได้เนี่ยอาจจะมาย้อนหลังเราก็ตอบหรือว่าอาจจะหยิบขึ้นมาเป็นหัวข้อก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วเนาะมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับผมเวลา4โมงตรงเป็นต้นไปเลยนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับบายลาไปแล้วนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าครับไปโอเดทเรียกชื่อฉันใหม่สิโอ้เดทไปแล้ว